ูขอถามกลับเลยว่าพรรคก้าวไกลอ่ะเอาจริงๆทำผิดอะไรเขาไม่ทำผิดกฎหมายอาญาสักมาตราเดียวเลยนะนี่เราพูดในฐานะคนที่ไม่ใช่โหวตเตอร์ของพรรคก้าวไกลด้วยนะแต่คุณกลับไปตีความการกระทำของเขาซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายเหล่านั้นอ่ะว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเรียกว่าหลายคนจับตามองอย่างมากสำหรับคดียุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดวันวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้ขณะที่ล่าสุดโบณัฐฐามหัทธนานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ไลฟ์สดตอบคำถาม FC ในประเด็นของพรรคก้าวไกลโดยช่วงหนึ่งโบณัฐฐาได้ถามว่าพรรคก้าวไกลทำผิดอะไรเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอาญาสักมาตราเดียวเลยพูดในฐานะที่ไม่ใช่โหวตเตอร์ของพรรคก้าวไกลแต่ความจริงคือก้าวไกลยังไม่ได้ทำผิดกฎหมายอาญาเลยที่ศาลรัฐธรรมนูญไปตีความว่าเป็นการกระทำที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองถามว่ามันถกเถียงได้ไหมมันถกเถียงได้อยู่แล้วเราอยากตอบนะมีคนถามว่าถ้าอย่านะถ้าไม่ทำผิดมึงจะกลัวยุบทำไมโบขอถามกลับเลยว่าพรรคก้าวไกลอ่ะเอาจริงๆทำผิดอะไรเขาไม่ทำผิดกฎหมายอาญาสักมาตราเดียวเลยนะนี่เราพูดในฐานะคนที่ไม่ใช่โหวตเตอร์ของพรรคก้าวไกลด้วยนะแต่ข้อเท็จจริงคือพรรคก้าวไกลยังไม่ได้ทำผิดกฎหมายอาญาเลยไอ้ที่คุณศาลรัฐธรรมนูญไปตีความว่าเป็นการกระทำที่จะนำสู่การล้มล้างการปกครองเมื่อสิ้นเดือนมกราคมนั้นน่ะถามว่ามันถกเถียงได้ไหมมันถกเถียงได้อยู่แล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยซ้ำเพราะมันดำเนินคดีไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายอาญาเลยแต่คุณกลับไปตีความการกระทำของเขาซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายเหล่านั้นอะว่าเป็นการล้มล้างการปกครองโบถามว่าคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักแค่ไหนโบคิดว่าอย่างน้อยคนเราถ้ามันจะล้มล้างการปกครองจริงมันต้องทำผิดกฎหมายสักมาตราหนึ่งให้ดูหน่อยไหมทั้งนี้โบณัฐฐามองว่ากรณีของก้าวไกลยังไม่ได้ผิด112ด้วยซ้ำไปแต่กลับถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรงว่าล้มล้างการปกครองทั้งที่ในประเทศนี้การรัฐประหารคือการล้มล้างการปกครองแต่คนที่ทำรัฐประหารทุกครั้งก็ไม่เคยต้องรับโทษทางกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้มล้างการปกครองทั้งที่โดยพฤตินัยมันคือการล้มล้างการปกครองใช่ไหมคะอย่างเช่นซ่องสุมอาวุธหรือในกรณีของก้าวไกลยังไม่ได้ผิด112ด้วยซ้ำไปอ่ะเสนอแก้กฎหมายอ่ะคือยังไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนเลยอ่ะแต่กลับถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรงว่าล้มล้างการปกครองอ่ะทั้งที่นะก็ต้องพูดนะคะในประเทศนี้เนี่ยการรัฐประหารค่ะคือการล้มล้างการปกครองแต่คนที่ทำรัฐประหารทุกครั้งก็ไม่เคยต้องรับโทษทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้มล้างการปกครองด้วยซ้ำทั้งที่โดยพฤตินัยมันคือการล้มล้างการปกครองจริงๆถูกไหมคะดังนั้นน่ะโบคิดว่าเราคุยกันเรื่องคดียุบพรรคครั้งนี้ก็จริงอะแต่เราต้องไม่ลืมนะที่จะตั้งคำถามกลับไปที่ไอ้คำวินิจฉัยเมื่อปลายเดือนมกราคมด้วยว่าที่ตัดสินว่าการกระทำของก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองและให้หยุดการกระทำเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้าเป็นการล้มล้างการปกครองทำไมมันไม่ผิดกฎหมายอาญาแม้แต่มาตราเดียวเลยอะทุกอย่างนั้นที่ทำก็แปลกไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ